จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานเดิมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558วันนี้เวลา 7:09 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าราชวรดิษฐ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษาพุทธศักราช2516พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ5รอบวันที่2เมษายน2558เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ปีแรกที่ทรงเข้าศึกษาจวบจนปัจจุบันตลอดจงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้มีโอกาสร่วมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามโดยรอบพระบรมมหาราชวังในยามเช้าในการนี้ทรงพระดำเนินนำผู้ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติด้วยประสงค์นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระสัมฤทธิ์ทิติสิทธิ์สำนักสงฆ์ถ้ำจุนโทและชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์หมู่ที่8ตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารราชกระบังคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองโรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้หมู่ที่2ตำบลห้วยต้อนจังหวัดชัยภูมิคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นชมรมครูเก่าโรงเรียนกระโถโคกระเทียมวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาคมหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบปาฏภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากเหตุปาฏภัยที่พายุลูกเห็บพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งในวันนี้นายพรอุดมพงศ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์นายอํานวยตั้งเจริญชัยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะได้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบปาฏิภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูประกอบด้วยราษฎรอำเภอนาวัง77ครัวเรือนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู283ครัวเรือนและอำเภอศรีบุญเรือง92ครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะได้เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบปาฏิภัยในท้องที่อำเภอโนนสังอีกจำนวน48ครัวเรือนทั้งนี้ทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้ให้การช่วยเหลือโดยการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งที่78เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาในพุทธศักราช2558จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุบลราชธานีในการนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งที่78พร้อมเยี่ยมชมภายในห้องสมุดด้วยในวันนี้พลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่49ณโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีสมาชิกไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมจำนวน 3,000 คนการประชุมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสโมสรไลออนจากทั่วประเทศได้รับฟังการดำเนินงานในภาพรวมของคณะบริหารสโมสรไลออนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในงานสาธารณกุศลในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ผู้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาดำเนินงานของสโมสรไลออนส์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปองคมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัยเช้าวันนี้นายพลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่และการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในการนี้ได้รับฟังการสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 779.2 เมกะวัตต์ให้ประโยชน์ในด้านชลประทานแก่พื้นที่ถึง10ล้านไร่ต่อปีอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนจุน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนภูมิพลได้ระบายน้ำตามแผนที่ทางคณะกรรมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดไว้ประมาณวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยการระบายเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ประมาณร้อยละ56ของความจุอ่างและเป็นน้ำที่สามารถระบายได้เพียงร้อยละ38หรือคิดเป็นประมาณ 2,540 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก2ฝั่งแม่น้ำน่านกับพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาในฤดูฝนและหน้าแล้งในปริมาณที่ได้ตกลงร่วมกันไว้กับกรมชลประทานในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริณประตูระบายน้ำปากน้ำตำบลปากน้ำและวัดวงคล้องอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
ดยมีนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ยังต้องบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบระบบระบายน้ำที่ยังไม่เกินขีดความสามารถนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดสุโขทัยหากประสบผลสำเร็จจะสามารถลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำด้วยทั้งนี้ทางจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการบูรณาการทั้งระบบและจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดสุโขทัยอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานในการจัดโครงการพระดบสัญจรครั้งที่102ที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการมูลนิธิพระดาบสพร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการคณะข้าราชการสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบสเดินทางไปยังหอประชุมเทศบาลตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรในการจัดโครงการพระดาบสัญจรครั้งที่102โดยมีนายธานีธัญญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน200คนโครงการพระดาบสัญจรเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งให้บริการด้านความรู้ทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักเรียนที่เป็นศิษย์ของพระดาบสในการซ่อมบำรุงซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ทำการเกษตรทั่วประเทศอย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมออกหน่วยไปให้บริการประชาชนด้านต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาณบริเวณพรุโต๊ะนายตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายนิรันดรเอื้องตระกูลสุขหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดผู้บริหารเทศบาลตำบลคูหาใต้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โครงการดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นใน87พื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในด้านต่างๆให้เกิดการเรียนรู้การทำการเกษตรที่ยั่งยืนมุ่งเน้นน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้อันจะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนมีความเข้มแข็งโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 1,500 ตัวน้ำพรุโต๊ะนายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากการประกอบอาชีพสำหรับตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านของแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถทำการประมงพื้นบ้านและนำไปรองรับพื้นที่ผลิตทางการเกษตรนาข้าวครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่9และหมู่ที่12นอกจากนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปวันนี้ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดพิธีรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน4ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คือชุมชนกุดยางสามัคคีชุมชนโรงงิ้วชุมชนวัดเหนือและชุมชนเกษตรสมบูรณ์โดยมีนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ประธานในพิธีซึ่งทั้ง4ชุมชนจะได้นำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาทิช่วยเหลือการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในชุมชนส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนวันนี้ที่หาดไม้ขาวหมู่ที่4ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพลเอกยศนันท์ ไรเจริญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายหาดคืนธรรมชาติให้ประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ทั้งนี้นายจิรศักดิ์ชูความดีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสดังกล่าวนอกจากนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการปลูกต้นสนทะเลต้นตีนเป็ดทะเลและต้นจิกทะเลรวมจำนวน500ต้นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาดแห่งนี้ณโรงเรียนเทศบาล4บ้านเชียงรายตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนายธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมีการสาธิตวิธีการปลูกผักไว้สำหรับการบริโภคภายในโรงเรียนนอกจากนี้มีกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผักสวนครัวปลอดสารพิษและการสอนงานฝีมืออาชีพเป็นต้นในโอกาสนี้โรงเรียนเทศบาล4บ้านเชียงรายได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพครูเพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นสากลร่วมกับ4สถาบันการศึกษาใหญ่ของจังหวัดลำปางประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางและสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตลำปางเป็นการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี2558สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอเนกอนันต์อาทิด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงเป็นประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือทหารตำรวจและพลเรือนที่บาดเจ็บพิการจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและอุปการะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติอันเนื่องมาจากการสู้รบและทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลด้วยการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเช่นส่งริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสในชนบทและพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในโอกาสต่างๆเช่นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติของพระองค์เองล้วนก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ทั้งยังก่อเกิดขวัญกำลังใจเป็นล้นพ้นแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ